จริญทั้งหลายณโอกาสนี้จะได้กล่าวธรรมะอันเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับความรู้และเป็นแนวคิดของบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ความจริงเรื่องของธรรมะนั้นท่านทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังและได้ศึกษามามากต่อมากแล้วการศึกษาธรรมะตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนาเรามุ่งที่จะศึกษาให้รู้สภาพความเป็นจริงของสิ่งทั้งปวงศาสนาพุทธคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องของความจริงของสภาวะธรรมเพื่อจะทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังอาตมาขอใจจะอาจจะขอแบ่งคำสอนหรือคำที่เรียกว่าธรรมะนั้นออกเป็นสองประเภทก่อนธรรมะที่เราถือว่าเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแบ่งออกได้เป็นสองประเภทประเภทหนึ่งเรียกว่าสภาวะธรรมอีกประเภทหนึ่งเป็นธรรมะคำสอนธรรมะประเภทที่เป็นสภาวะธรรมนั้นเป็นสิ่งที่มีมาก่อนพระพุทธเจ้าเกิดที่เรายอมรับว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เพราะเหตุว่าความจริงของสภาวะธรรมพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงรู้เช่นรู้อริยสัจจะทำทั้งสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเป็นต้นอันนี้มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นรู้คนอื่นถึงแม้ว่าจะมีส่วนรู้อยู่บ้างแต่ก็ยังไม่รู้เหตุรู้ผลและรู้ไม่ซึ้งเหมือนพระพุทธเจ้าอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นกฎความจริงของสภาวะธรรมที่จะเป็นไปนั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงทราบและเป็นผู้ทรงรู้จริงเมื่อก่อนที่พระพุทธเจ้ายังไม่เกิดนั้นความเปลี่ยนแปลงของสภาวะธรรมซึ่งเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงมาก่อนแล้วแต่ถึงจะมีผู้รู้อยู่บ้างแต่ก็ยังไม่ละเอียดยังรู้ไม่ถึงแก่นแต่เมื่อพระพุทธเจ้ามารู้แจ้งเห็นจริงแล้วจึงเอาแก่นแท้แห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาออกมาแสดงตีแผ่ให้ชาวโลกได้รู้ข้อเท็จจริงทีนี้คำว่าสภาวะธรรมหมายถึงอะไรบ้างเราทุกคนมีสภาวะธรรมที่เราถือว่าเป็นสมบัติของเรามีประจำตัวกันอยู่ทุกคนสภาวะธรรมอันนั้นคืออะไรคือกายกับใจกายกับใจนี่แหละคือสภาวะธรรมนอกจากกายกับใจจะเป็นสภาวะธรรมแล้วสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมทั้งหลายที่เราประสบอยู่ทุกเวลาอันนั้นก็คือสภาวะธรรมแม้แต่วิชาความรู้ที่เราเรียนมาจะเป็นแขนงไหนศาสตร์ไหนก็ตามสิ่งเหล่านั้นก็คือสภาวะธรรมทั้งสิ้นนี่แหละคือสภาวะธรรมอันเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้แจ้งเห็นจริงมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาวะธรรมอันเป็นของเราคือกายกับใจนี่นอกจากพระพุทธเจ้าจะทรงรู้ความเป็นจริงของมันแล้วก็ยังสามารถที่จะทรงทราบว่าสภาวะธรรมนี้มันเกิดมาเพราะอาศัยอะไรเป็นเหตุคนที่เกิดมาเป็นคนนี้
อาศัยอะไรเป็นเหตุให้เกิดมาเป็นคนอันนี้พระพุทธเจ้าก็ทราบเหตุที่ทำให้คนต้องเกิดมาเป็นคนก็เพราะอาศัยว่าคนพยายามรักษาศีล5รักษากรรมบท10เมื่อใครทำให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีผู้นั้นมีกติอันเที่ยงแท้จะต้องเกิดมาเป็นคนอันนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงทราบเมื่อก่อนพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดยังไม่มีใครเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งความแก่ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายพระพุทธเจ้าก็สอนให้เราพิจารณาให้รู้ซึ่งเห็นจริงตามความเป็นจริงของมันบางท่านอาจจะคิดว่าความแก่ความเจ็บและความตายใครๆเขาก็รู้กันอยู่ว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทำไมหนอพระพุทธเจ้าจึงให้มาพิจารณาดูความแก่ความเจ็บและความตายที่พระองค์ให้พิจารณาความแก่ความเจ็บความตายก็เพื่อเป็นอุบายให้สาธุชนรู้แจ้งเห็นจริงถึงแก่นแท้แห่งความแก่ความเจ็บและความตายที่เราได้ยินได้ฟังหรือรู้มานั้นเป็นแต่เพียงรู้ด้วยสัญญาว่าเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่มันยังไม่ซึ้งถึงจิตถึงใจจิตใจของเราจึงไม่ยอมรับสิ่งเหล่านั้นเมื่อเราไม่ยอมรับรู้สภาพความเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นเราย่อมเกิดมีความรู้สึกฝืนกฎของความเป็นจริงในเมื่อประสบความแก่เราเกิดทุกข์ประสบความเจ็บเราทุกข์ประสบความตายเราทุกข์หรือคิดว่าเราจะตายเราก็เกิดทุกข์ขึ้นมาทันทีทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะเหตุว่าเราไม่ยอมรับสภาพความเป็นจริงว่าเราจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไปรู้สึกฝืนกฎของความเป็นจริงเราจึงพากันเกิดทุกข์สิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงทราบในเมื่อพระองค์ทรงทราบแล้วก็นำมาสั่งสอนพุทธบริษัทซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระองค์ท่านให้มันพิจารณาให้รู้ถึงสภาพความเป็นจริงเริ่มต้นแต่ว่าชราธรรมโมหิเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมหิเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมหิเรามีความตายเป็นธรรมดาจะพ้นจากความตายไปไม่ได้ที่สอนให้พิจารณาอย่างนั้นก็เพราะให้เรารู้ซึ้งถึงสภาพความเป็นจริงเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะในการปฏิบัติธรรมะตามหลักของพระพุทธศาสนานั้นเรามุ่งที่จะทำจิตใจของเราให้รู้สภาพความเป็นจริงให้ลึกซึ้งถึงจิตถึงใจแล้วจิตใจมันจะได้ยอมรับสภาพความเป็นจริงภายหลังจะไม่เกิดฝืนกฎธรรมชาติของสภาวะธรรมในเมื่อเราไม่ฝืนกฎธรรมชาติของสภาวะธรรมจิตใจก็ปล่อยวางสบายเมื่อสิ่งเหล่านั้นมันจะเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่เราไม่วิตกกังวลเพราะเรารู้ซึ้งเห็นจริงแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องของสภาวะธรรมและความเป็นไปของสภาวะธรรมความเป็นไปของสภาวะธรรมส่วนรวมก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นเองอันนี้เป็นธรรมะส่วนสภาวะธรรมเรายอมรับว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยที่พระองค์เป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงและอีกอันหนึ่งนั้นคือธรรมะคำสอนเมื่อพูดถึงธรรมะคือคำสอนก็หมายถึงศีลสมาธิปัญญานั่นเอง
วันนี้พุทธบริษัททั้งหลายมีความสนใจในการปฏิบัติธรรมในทางด้านจิตการปฏิบัติธรรมในทางด้านจิตนั้นเราจะต้องเริ่มต้นด้วยทำตนเป็นผู้มีศีลศีลนี่เป็นสิ่งสำคัญเป็นคุณธรรมอันเป็นภาคพื้นเป็นการปรับกายวาจาและใจให้อยู่ในสภาพปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีล5อันเป็นศีลที่คฤหัสถ์โดยทั่วๆไปจะพึงสมาทานปฏิบัติเป็นศีล ซึ่งเป็นหลักใหญ่และเป็นศีลที่สำคัญศีล10ศีล8ศีล10ศีล227ก็รวมลงอยู่ในศีล5ข้อจะเป็นผู้ใดก็ตามในเมื่อมาตั้งใจที่จะสมาทานรักษาศีล5ข้อเมื่อทำศีล5ให้บริสุทธิ์แล้วและตั้งใจทำสมาธิภาวนาก็สามารถที่จะทำจิตให้มีความสงบรู้ซึ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงไม่เฉพาะแต่เท่านั้นยังสามารถให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ยกตัวอย่างเช่นอุบาสกอุบาสิกาในอดีตสมัยพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ก็มีหลายท่านเช่นนางพิสาขามหาอุบาสิกาท่านอนาถบิณฑิกสิริกะมหาเศรษฐีท่านก็เป็นผู้ครองเย้าครองเรือนแล้วก็มีศีลเพียง5ข้อเท่านั้นและท่านปฏิบัติธรรมก็ได้บรรลุพระโสดาบันคนในสมัยปัจจุบันนี้มีแต่เพียงแค่ศีล5ก็ยังถือว่าเราน้อยหน้าต่ำตาศีลของเราไม่มากบางท่านก็สงสัยว่ามีศีล5ไม่สามารถที่จะปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้อันนี้เป็นการเข้าใจผิดความจริงศีล5ข้อนี้มันเป็นศีลที่กำจัดบาปกรรมหรือเป็นการตัดผลเพิ่มของบาปกรรมที่เราจะพึงทำด้วยกายวาจาเช่นอย่างปานาติบาตการเว้นจากการฆ่าสัตว์อทินนาทานเว้นจากการหยิบสิ่งของที่เขาไม่อนุญาตกาเมสุมิจฉาจารเว้นจากการประพฤติผิดในกามมุสาวาทพูดเท็จสุราดื่มของมึนเมาถ้าใครสมาทานรักษาศีล5ข้อนี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วได้ชื่อว่าเป็นการตัดผลเพิ่มของบาปบาปกรรมที่เราทำที่จะต้องไปเสวยผลคือไปตกนรกหรือไปทรมานในสถานที่หาความเจริญมีได้นั้นมีแต่การละเมิดศีล5ข้อเท่านั้นส่วนอื่นซึ่งเราทำลงไปแม้จะเป็นบาปอยู่บ้างก็เป็นแต่เพียงความมัวหมองภายในจิตใจเท่านั้นแต่ถ้าใครมีศีล5บริสุทธิ์บริบูรณ์มีหวังที่จะทำสมาธิปฏิบัติธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมได้เพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่สามารถที่จะมีศีลมากๆขึ้นไปกว่านั้นก็อย่าพึงทำความน้อยอกน้อยใจว่าศีลเราน้อยเหลือเกินมันจะไม่ถึงพระนิพพานอันนั้นเป็นการเข้าใจผิดก่อนที่เราจะเพิ่มศีลของตัวเองให้มันมากๆขึ้นไปนั้นเราจะต้องพิจารณาถึงสมรรถภาพของตัวเองว่าเราสามารถจะรักษาศีลมากๆได้หรือไม่ถ้าเรายังไม่มีสมรรถภาพพอที่จะรักษาศีลมากๆได้เราก็ให้มั่นคงแต่เพียงในศีล5เท่านั้นทีนี้คฤหัสถ์โดยทั่วไปมีแต่เพียงศีล5เว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามุสาวาทแต่เล็กเว้นการเสพสุราเรายังประดับตกแต่งด้วยระเบียบของหอมเครื่องย้อมเครื่องทาได้ดูหนังดูละครหรือประโคมขับดนตรีอะไรต่างๆก็ได้นอนบนที่นอนที่สูงที่ใหญ่ก็ได้ไม่ผิดศีลแต่ถ้าเราไปเพิ่มขึ้นเพิ่มข้อวิกาลโภเข้าไป
แต่ว่าอดข้าวเย็นไม่ได้เพิ่มข้อมาลาเข้าไปแต่ว่าเว้นจากประดับตกแต่งไม่ได้เพิ่มข้อนัจคีเข้าไปแต่เว้นจากการดูฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีไม่ได้เพนเว้นข้ออุจจาเข้าไปแต่ก็ยังพอใจตอนในที่นอนที่สูงที่ใหญ่เราก็รักษาไม่ได้เป็นการหาเรื่องเพิ่มบาปให้แก่ตนเองโดยไม่มีเหตุผลเพราะฉะนั้นการที่จะตั้งใจรักษาศีลให้มากๆนั้นต้องดูสมรรถภาพของตัวเองเมื่อเรามีศีล5บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วตั้งใจทำสมาธิบำเพ็ญเพียรภาวนาไปเมื่อเราภาวนาเป็นแล้วศีลมันจะเพิ่มขึ้นเองไม่เฉพาะแต่ศีล8ศีล10เท่านั้นเมื่อมีศีล5มีสมาธิมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมความเป็นของตัวเองซึ่งมันเกิดขึ้นในจิตนั่นแหละความที่จิตสงบเป็นสมาธิความที่มีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมสามารถทำจิตให้อยู่ในสภาพปกติได้นั่นแหละมันจะเป็นอุบายเพิ่มศีลขึ้นไปจะว่าแต่เพียง227ข้อต่อให้หมื่นข้อแสนข้อมันก็เพิ่มได้ถ้าพื้นฐานของจิตใจดีแล้วเพราะฉะนั้นใครจะปฏิบัติธรรมจะขยับฐานะของการปฏิบัติของตนเองให้สูงยิ่งขึ้นไปเพียงใดแค่ไหนก็ขอให้พิจารณาดูสมรรถภาพของตัวเองอย่าไปทำอย่างงมงายทำอย่างมีเหตุมีผลเช่นก็ว่ารักษาอุโบสถได้บุญมากแต่ในเมื่อเราไปรักษาอุโบสถปดข้าวเย็นเราได้รับทุกขเวทนาอย่างในสมัยที่อาตมาเป็นพระเล็กเณรน้อยอยู่กับท่านอาจารย์เสาแล้วก็ไปพอใจติดใจในคำว่าการอดข้าวบางทีก็ชวนกันอดข้าว3วัน5วัน7วันบางทีก็อดกันกระทั่งถึง9วันก็มี แต่เมื่ออดลงไปแล้วผลที่ได้รับมันก็ไม่ได้รับผลเท่าที่ควรการอดเนี่ยทำให้เราเกิดความเพลียความหิวในเมื่อร่างกายมันเกิดความหิวไม่ได้อาหารบำรุงมันก็อ่อนเพลียในเมื่อความอ่อนเพลียเกิดขึ้นเราก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่แทนที่มันจะได้ผลดีก็เลยขาดทุนดีไม่ดีทำให้เกิดโรคทางกายโรคกระเพาะโรคลำไส้ต้องทนทุกข์ทรมานพยาบาลรักษากันไปเป็นเวลานานๆกว่าจะหายเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เราจะทำลงไปที่เราถือว่าเป็นข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือปฏิบัติจริงเราอย่าปฏิบัติกันอย่างงมงายทำให้มันมีเหตุมีผลพิจารณาดูสมรรถภาพของร่างกายและจิตใจของตัวเองว่าจะมีความสามารถเพียงใดหรือไม่อันนี้อาตมาขอให้คติเอาไว้ทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องการปฏิบัติสมาธิกันดีกว่าไอ้เรื่องของการปฏิบัติสมาธินี่ก็หมายถึงการทำสมถะวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองซึ่งท่านทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังกันมามากต่อมากแล้วแต่ในบางครั้งบางคราวเราอาจจะมีความสงสัยว่าเราจะปฏิบัติอย่างไหนแบบใดจึงจะได้ผลดีบางท่านก็เคยไปถามว่าหลวงพ่ออยากจะปฏิบัติให้มันได้ผลเร็วที่สุดจะทำอย่างไรมีอุบายใดบ้างที่จะทำให้ปฏิบัติได้ผลเร็วอาตมาก็บอกว่ามันไม่มีแล้วในโลกนี้วิธีที่จะปฏิบัติให้ได้ผลเร็วกันจริงๆก็อยู่ที่การตั้งใจทำจริงทำลงไปโดยปราศจากความลังเลสงสัยใดๆทั้งสิ้นยกตัวอย่างเช่นท่านอาจจะไปศึกษาวิธีปฏิบัติกรรมฐานจากสำนักของท่านผู้ใดผู้หนึ่งเช่นท่านสอนให้ภาวนายกหนอพองหนอเราก็ปักใจมั่นลงไปว่าเราจะปฏิบัติอย่างจริงจังไปเรียนจากหลวงพ่อวัดปากน้ำสัมมาอรหังก็ตั้งใจให้มันจริงจังลงไปว่าเราจะปิดว่าจะปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านถ้าอย่างสมมติว่าไปเรียนจากท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นท่านสอนให้ภาวนาพุทโธ
ก็ตั้งใจให้มันมั่นลงไปว่าเราจะภาวนาพุทโธข้อสำคัญมันก็อยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่ตรงการทำจริงเอาต่างว่าสมมติว่าท่านจะบริกรรมภาวนาอันใดก็ตามหากท่านจะตั้งใจให้มันแน่วแน่ลงไปว่าเราจะทำเราจะนั่งสมาธิให้ได้วันละ4ครั้งหรือ3ครั้งก็ตามแต่ละครั้งจะทำสมาธิให้มันได้ครั้งละ1ชั่วโมงแล้วก็ตั้งใจทำให้มันได้จริงจังลงไปแล้วผลมันจะเกิดขึ้นมาเองแต่ที่เราปฏิบัติแล้วเราไม่ค่อยจะได้ผลเท่าที่ควรนั้นเพราะเราไม่สามารถที่จะตัดความกังวลสงสัยในระเบียบวิธีการที่ปฏิบัตินั้นๆเพราะวันนี้มาฟังเทศที่วัดนี้หลวงพ่อวัดป่าท่านอาจจะแสดงว่าให้ภาวนาพุทโธแต่ถ้าเผื่อพรุ่งนี้ไปฟังเทศวัดมหาธาตุอาจารย์ใหญ่วิปัสสนาท่านอาจจะสอนให้ภาวนาว่ายกหนอพองหนอวันหลังไปวัดปากน้ำหลวงพ่อวัดปากน้ำอาจจะสอนให้สัมมาอรหังแล้วเราก็จะเกิดความสงสัยเอ๊ะทำไมพระสอนไม่เหมือนกันถ้าเกิดความสงสัยขึ้นมาอย่างนี้ใจของเรามันก็ลังเลในเมื่อลังเลลงไปแล้วเราก็ไม่อาจที่จะจับหลักอันใดมาเป็นข้อปฏิบัติของเราอย่างจริงจังนี่คืออุปสรรค สิ่งที่เป็นอุปสรรคแก่การปฏิบัติเพราะฉะนั้นมีทางเดียวอยู่ตรงที่ว่าท่านจะปฏิบัติแบบไหนอย่างไรก็ตามขอให้ท่านตั้งใจให้มั่นคงลงไปว่าเราจะยึดแบบนี้แหละเป็นเครื่องปฏิบัติเพราะเหตุว่าคำบริกรรมภาวนาทุกอย่างนั้นเป็นแต่เพียงอุบายที่จะทำฝึกหัดจิตให้มันติดอยู่กับสิ่งที่เรานึกบริกรรมภาวนาอยู่เท่านั้นเป็นอุบายเพื่อจะให้พลาดความรู้สึกนึกคิดที่เราส่งกระแสจิตฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆแล้วให้มารวมอยู่กับคำบริกรรมภาวนาเพียงคำเดียวเป็นเบื้องต้นก่อนจุดมุ่งหมายมีอยู่เพียงแค่นี้ทีนี้ในอันดับต่อไปเนี่ยอาตมาจะได้นำแบบวิธีการที่ท่านอาจารย์เสาท่านได้สอนกรรมฐานมาไปเทศที่วัดเบญจมบพิตรก็ได้เทศให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วท่านอาจารย์เสาท่านสอนกรรมฐานท่านแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนตอนที่ท่านสอนให้บริกรรมภาวนาพุทโธตอนที่สองสอนให้พิจารณาอสุภกรรมฐานตอนที่สามสอนให้พิจารณาธาตุกรรมฐานทีนี้วิธีการภาวนาพุทโธหรือเรียกว่าบริกรรมภาวนานั้นถ้าท่านผู้ใดสนใจก็หนังสือเล่มเล็กๆที่แจกไปเมื่อสักครู่นั่นแหละคือแบบภาวนาแบบท่านอาจารย์เสาท่านอาจารย์เสาท่านสอนว่าหลังจากที่เราไหว้พระสวดมนต์จบแล้วก็ให้แผ่เมตตาเมื่อแผ่เมตตาแล้วก็มากำหนดจิตนึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆแล้วก็บริกรรมภาวนาเอาเพียงแค่พุทโธ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 คำเดียวใครจะนึกพุทพร้อมกับลมเข้าโธพร้อมกับลมออกก็ได้ถ้าหากการนึกพุทพร้อมลมเข้าโธพร้อมลมออกจังหวะของการหายใจมันอาจจะช้าไปจิตอาจจะส่งกระแสไปในทางอื่นได้ก็ให้ปล่อยวางการกำหนดรู้ลมหายใจเสียนึกพุทโธให้เร็วๆเข้าให้มันติดต่อกันเป็นพืชโดยไม่ขาดสายนึกอยู่อย่างนั้นอย่าไปนึกว่าเมื่อไรจิตจะสงบเมื่อไรจะรู้จะเห็นเมื่อไรจิตจะสว่างไม่ต้องนึกหน้าที่ของท่านมีแต่นึกพุทโธพุทโธพุทโธไว้ในใจนึกเบาๆอย่าให้มีอาการข่มจิตอย่าให้มีอาการเกร็งกล้ามเนื้อต่างส่วนต่างๆของร่างกายนั่งในท่าที่สบายนึกถึงอารมณ์พุทโธให้สบายให้เบาใจที่สุดแล้วก็นึกอยู่อย่างนั้นจ
จดจ้องอยู่ที่พุทโธเอาพุทโธไว้ที่จิตเอาจิตไว้ที่พุทโธในเมื่อเรานึกพุทโธพุทโธก็อยู่ที่จิตจิตก็อยู่ที่พุทโธเพราะจิตเป็นผู้นึกพุทโธนึกอยู่อย่างนั้นจนกว่าจิตจะสงบลงไปในเมื่อจิตเริ่มสงบลงไปนั้นมีข้อที่จะพึงสังเกตได้ว่าเมื่อเรามีอาการรู้สึกเคลิ้มเคลิ้มเหมือนกับจะง่วงนอนอย่าไปเข้าใจผิดว่าเราจะง่วงนอนหรือจะนอนหลับให้บริกรรมภาวนาพุทโธเข้าเมื่อจิตสงบวูบลงไปเหมือนอาการง่วงนอนก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันอย่าไปฝืนในตอนนี้นักภาวนาทั้งหลายในเมื่อรู้สึกว่ามีอาการเคลิ้มเคลิ้มเหมือนกับจะง่วงนอนแล้วก็มีอาการวูบลงไปแล้วก็ตกใจเกิดเอะใจขึ้นมาแล้วก็มาตั้งต้นใหม่จิตก็เลยไม่สงบอีกสักทีเพราะเราไปตกใจเสียก่อนในขณะที่เราบริกรรมภาวนาอยู่นั้นอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามให้เรากำหนดรู้ลงที่จิตและบริกรรมภาวนาพุทโธลงที่จิตเมื่อจิตของเราสงบเคลิ้มลงไปแล้วก็สว่างขึ้นมาคำบริกรรมภาวนาพุทโธหายไปจิตไม่นึกถึงพุทโธอีกแล้วในตอนนี้ก็อย่าเข้าใจผิดว่าเราเผลอไปมันเป็นธรรมชาติของจิตที่สงบลงไปด้วยบริกรรมภาวนาเมื่อภาวนาพุทโธ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 จิตสงบปุ๊บลงสว่างลงไปแล้วคำบริกรรมภาวนาหายไปแต่ผู้ที่ไม่เข้าใจเมื่ออาการของจิตเกิดขึ้นอย่างนี้เลยเข้าใจว่าตัวเองนั่นเผลอสติไปแต่ความจริงมันเป็นการเปลี่ยนสภาพของจิตจิตที่จะเริ่มเปลี่ยนสภาพเข้าไปสู่สมาธินั้นมีอาการเหมือนจะนอนหลับนี่เพิ่งทำความเข้าใจไว้อย่างนี้ทีนี้ในเมื่อมันมีอาการเคลิ้มๆแล้วก็วูบลงไปพอมันหยุดวูบแล้วถ้าจิตจะเป็นสมาธิพอนิ่งพับมันก็เกิดสว่างขึ้นมาแต่ถ้ามันจะนอนหลับมันก็หลับมืดไปเลยไม่มีความรู้สึกภายในอันนี้ระยะเบื้องต้นของจิตที่เป็นจากการบริกรรมภาวนาทีนี้ในอันดับต่อไปเมื่อจิตของเราสงบปุ๊บลงไปนิ่งสว่างขึ้นมาแล้วในตอนนี้ถ้าว่าจิตของเราไปนิ่งสว่างอยู่เฉยๆเราจะทำอย่างไรท่านอาจารย์เสาท่านสอนให้กำหนดรู้อยู่ตรงที่จิตสว่างกำหนดรู้เฉยอยู่กำหนดอยู่อย่างนั้นจนกว่าจิตจะสงบละเอียดลงไปเป็นลำดับลงไปถ้าหากว่าในตอนนี้จิตของเราเกิดมารู้ลมหายใจขึ้นมาภายในท่านอาจารย์เสาสอนให้กำหนดรู้ลมหายใจเฉยอยู่เราจะดูลมหายใจออกเข้าออกเข้าออกเข้าอยู่อย่างนั้นเพียงแต่ดูอยู่เฉยๆอย่าไปทักไปท้วงหรือไปเอะใจใดๆทั้งนั้นแล้วก็ไม่ไปนึกว่าลมหายใจละเอียดลมหายใจหยาบเพียงแต่กำหนดรู้ที่ลมหายใจเท่านั้นถ้าหากเราไปกำหนดหมายว่าลมหายใจละเอียดลมหายใจหยาบให้เกิดความรู้สึกขึ้นในขณะนั้นจิตของเราจะเปลี่ยนสภาพสมาธิจะถอนดังนั้นจึงให้กำหนดดูลมหายใจอยู่เลยในตอนนี้ถ้าหากว่าจิตของเราสงบสว่างลงไปแล้วจิตดวงใดวิ่งเข้ามาดูลมหายใจก็จะรู้อยู่ที่ลมหายใจเท่านั้นเมื่อจิตรู้อยู่ที่ลมหายใจออกเข้าออกเข้าออกเข้าอยู่อย่างนั้นเราก็ดูอยู่อย่างนั้นแหละเอาลมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเอาลมหายใจเป็นเครื่องระลึกของสติแล้วในที่สุดจิตของเราจะสงบละเอียดยิ่งลงไปเมื่อจิตสงบละเอียดยิ่งลงไปลมหายใจที่มองเห็นอยู่ก็ละเอียดยิ่งลงไปเป็นลำดับจนกระทั่งลมหายใจก็หายขาดไปแล้วความรู้สึกว่ามีกายก็หายไปในตอนนี้จิตจะไปสงบนิ่งสว่างอยู่เฉยๆเพียงแต่สงบนิ่งสว่างอยู่เท่านั้นในตอนนี้จิตจะไม่มีความรู้ความคิดอะไรเกิดขึ้นความรู้ว่ามีกายก็ไม่มี
ความรู้ว่ามีลมหายใจก็ไม่มีในตอนนี้จิตมีแต่จิตดวงเดียวล้วนๆ นิ่งสงบสว่างอยู่เท่านั้นอันนี้จิตสงบละเอียดลงไปถึงขั้นอัปปนาสมาธิแต่อัปปนาสมาธิในตอนนี้ยังใช้การอะไรไม่ได้แต่เราจำเป็นที่จะต้องทำให้มันถึงอัปปนาสมาธิขั้นนี้ทำบ่อยๆจิตสงบถึงขั้นนี้บ่อยๆเข้าจะเป็นเหตุให้เรารู้สภาพความเป็นจริงของจิตตั้งเดิมของเราว่ามันเป็นอย่างไรเมื่อก่อนนี้เราเห็นแต่จิตของเราว้าวุ่นอยู่กับอารมณ์ต่างๆเมื่อบริกรรมภาวนาทำจิตให้สงบนิ่งลงเป็นอัปปนาสมาธิจิตปราศจากอารมณ์ไม่มีความรู้สึกนึกคิดใดๆทั้งนั้นมีแต่ความสงบนิ่งสว่างอยู่เราก็รู้สภาพความจริงของจิตตั้งเดิมมันเป็นอย่างนี้ในจุดนี้ท่านเรียกว่าประพัสสระมิทังภิกขเวจิตตังเดิมจิตของเราเป็นธรรมชาติประพัสสรเป็นจิตที่สงบสว่างสะอาดแต่ยังไม่บริสุทธิ์เพียงพอเพราะเชื้อกิเลสมันหดเข้าไปอยู่ในเบ้าของจิตอยู่ในส่วนลึกของจิตมันยังไม่แสดงออกมาจิตในตอนนี้สติสัมปชัญญะยังไม่สมบูรณ์เพียงแต่พอสงบแล้วก็ทรงตัวอยู่ในความสงบชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นท่านเรียกจิตตอนนี้ว่าปฐมมจิตปฐมสมาธิปฐมวิญญาณมโนธาตุมีลักษณะเหมือนลูกไก่ที่อยู่ในฟองไข่เดี๋ยวก็อยู่เฉยๆนิ่งๆอยู่เฉยๆทำอะไรยังไม่ได้ในตอนนี้แต่ก็เป็นเหตุให้เรารู้สภาพความเป็นจริงของจิตตั้งเดิมของเราอันนี้คือผลซึ่งเกิดขึ้นจากการบริกรรมภาวนาในขั้นต้นทีนี้เมื่อเราทำจิตให้สงบนิ่งเป็นสมาธิอย่างนี้บ่อยๆเข้ามันก็ทำให้เรามีความชำนิชำนาญในตอนต้นจิตของเราบริกรรมภาวนาแล้วมันอาจจะสงบวูบลงไปถึงจุดนิ่งเรากำหนดรู้แต่เบื้องต้นแต่ในท่ามกลางเราไม่รู้แล้วก็ไปรู้เอาเบื้องปลายคือจุดที่จิตสงบนิ่งสว่างเท่านั้นอันนี้เป็นสมาธิคล้ายๆกับว่าทำไปแล้วมันฟลุกมันยังไม่ประกอบด้วยองค์แต่อาศัยการกระทำอย่างนี้บ่อยๆเข้าเมื่อเรามีความชำนิชำนาญเราจะสามารถเข้าสมาธิกำหนดรู้ตามระยะขององค์ฌานคือเริ่มต้นแต่วิตกหมายถึงการนึกถึงอารมณ์เป็นคู่ของใจวิจารจิตกับอารมณ์เข้าคลึงเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเกิดสงบสว่างขึ้นในอันดับต่อไปก็เกิดมีปีติมีความสุขเมื่อจิตมีปีติมีความสุขจิตก็มีความสงบในเมื่อสงบลงไปก็นิ่งเป็นเอกัคคตาอันนี้เป็นลักษณะของจิตเดินอยู่ในระดับฌานขั้นที่หนึ่งซึ่งเรียกว่าปฐมฌานสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ฌานจึงจะเป็นสมาธิที่ใช้การได้ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นจิตที่ควรน้อมไปสู่อารมณ์เพื่อพิจารณาพระไตรลักษณ์ได้เราต้องพยายามฝึกหัดจิตของเราให้เป็นอย่างนี้โดยความเยือกเย็นหรือโดยความเย็นใจทำใจเย็นๆอย่าไปทำใจร้อนการปฏิบัติธรรมนี่ต้องใจเย็นๆถ้าไปทำใจร้อนแล้วมันจะไม่ประสบผลทีนี้อีกอย่างหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับการบริกรรมภาวนาเนี่ยอันนี้ตามที่ว่ามานี่เป็นจิตที่เดินเข้าไปสู่สมาธิโดยทางที่ถูกต้องแต่ถ้าหากว่าเมื่อเราบริกรรมภาวนาทำจิตให้สงบนิ่งลงไปเกิดความสว่างขึ้นมาแล้วในตอนนี้เมื่อจิตส่งกระแสออกไปข้างนอกจะเกิดภาพนิมิตต่างๆขึ้นมาถ้าภาพนิมิตนั้นเกิดขึ้นมาผู้ภาวนาเกิดเอกใจขึ้นมาโลกใจขึ้นมาถ้าเกิดความแปลกใจแรงขึ้นมาสมาธิจะถอนภาพนิมิตนั้นจะหายไปแต่ถ้าหากว่าภาพนิมิตเกิดขึ้นในขณะนั้นถ้าอยากจะดูนิมิตอยู่นานๆให้กำหนดรู้ลงที่จิตรู้อยู่ที่จิตซึ่งเป็นจิตเป็นจุดที่สงบเท่านั้นแล้วก็พยายามทำความรู้สึกว่า
นิมิตที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากความที่จิตสงบเป็นสมาธิถ้าหากเราละจากฐานที่ตั้งของจิตคือความสงบไปยึดอยู่กับนิมิตที่เรามองเห็นนั้นมันจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นสองอย่างหนึ่งเมื่อเห็นนิมิตเกิดเอะใจสมาธิจะถอนสองเมื่อจิตเห็นนิมิตแล้วไปติดในนิมิตจิตส่งกระแสออกไปข้างนอกไปติดนิมิตแล้วก็จะตามนิมิตนั้นๆไปถ้าเห็นนิมิตเป็นคนก็จะเดินตามคนไปเห็นนิมิตเป็นเทวดาก็จะตามเทวดาไปถ้านึกอยากจะดูนรกดูสวรรค์ก็ตามเทวดาหรือตามสัตว์นรกไปก็เห็นนรกเห็นสวรรค์อันนี้เป็นเรื่องของจิตที่ส่งกระแสออกไปข้างนอกแล้วก็ไปรู้เรื่องของภายนอกการรู้เรื่องของภายนอกนี้ถ้าหากว่าผู้มีสติปัญญาบ้างพอสมควรก็กำหนดรู้พิจารณาสิ่งที่เห็นภายนอกนั้นยึดเอาเป็นอารมณ์กรรมฐานเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติก็เป็นการใช้ได้เหมือนกันแต่ปัญหาสำคัญอยู่ตรงที่ว่าถ้าเห็นนิมิตภายนอกแล้วผู้ปฏิบัติมักจะเกิดความหลงขึ้นมาหลงว่านิมิตนั้นมันเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาเห็นคนก็ว่าคนเดินมาจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นพูดผีปีศาจเนี่ยเราจะเข้าใจว่าผู้ปีศาจเป็นวิญญาณชนิดหนึ่งมาขอส่วนบุญทีนี้เราก็จะหลงไปแผ่ส่วนบุญให้เขาอยู่อย่างนั้นเมื่อนึกจะแผ่ส่วนบุญขึ้นมาทีไรสมาธิมันก็ถอนภาพนิมิตทั้งหลายก็หายไปนี่เรื่องของเรื่องมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นนักภาวนาทั้งหลายเพิ่งสังวรระวังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการภาวนานี้ให้ดีเราจะสังวรระวังอย่างไรให้พยายามกำหนดรู้ลงที่จิตในจุดที่ว่ามันเป็นสมาธิหรือความสงบเท่านั้นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นอย่าไปสนใจสนใจประคองจิตเอาไว้ในลักษณะแห่งความสงบเป็นสมาธิในเมื่อเราสามารถประคองจิตให้สงบในลักษณะที่เป็นสมาธิอยู่ได้ตลอดกาลภาพนิมิตต่างๆที่มองเห็นนั้นก็จะปรากฏให้เราได้ดูอยู่นานๆแล้วบางทีอาจจะเป็นอุบายให้เรารู้ธรรมเห็นธรรมขึ้นมาก็ได้อันนี้ขอเตือนบรรดาท่านทั้งหลายพึงทำความเข้าใจเอาไว้ทีนี้สำหรับการบริกรรมภาวนานั้นบางครั้งก็ได้เคยกล่าวแล้วว่าบริกรรมภาวนาทุกอย่างที่เรานึกอยู่ในคำเดียวนั้นสามารถทำจิตให้สงบนิ่งลงไปเพียงแค่อุปจารสมาธิจะขอยกอนุสติ10ขึ้นมากล่าวอนุสติ10ข้อตั้งแต่พุทธานุสติจนไปถึงข้อที่8ใครจะบริกรรมภาวนาอย่างไรจิตสงบลงไปได้เพียงแค่อุปจารสมาธิเท่านั้นไม่ถึงอัปปนาสมาธิแต่อนุสติ2ข้อข้างปลายคือข้อ8กับข้อ9กับข้อ10กายคตาสติกับอานาปานุสติอันนี้เป็นอุบายทำจิตให้สงบเข้าไปถึงอัปปนาสมาธิหรือขั้นสมถะเพราะฉะนั้นเพราะอาศัยเหตุผลดังที่กล่าวมานี้ท่านอาจารย์เสาท่านจึงกล่าวว่าเมื่อบริกรรมภาวนาทำจิตให้เป็นสมาธิได้ดีพอสมควรแล้วเพิ่งน้อมจิตไปพิจารณาอสุภกรรมฐานอันนี้ถึงอันดับที่2ซึ่งเป็นโอวาทของท่านอาจารย์เสาการพิจารณาอสุภกรรมฐานนั้นก็ยึดเอากายคตาสติกรรมฐานนั่นแหละเป็นอารมณ์โดยท่านให้ยึดหลักการพิจารณากรรมฐาน5เป็นเบื้องต้นเช่นอย่างพระสงฆ์ท่านพระเณรท่านบวชอุปัชฌายะท่านจะสอนให้สอนกรรมฐาน5ให้เรียกว่าตจะปัญจกะกรรมฐานท่านสอนให้ว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาแล้วท่านก็ย้ำให้พิจารณาว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกไม่สวยไม่งามเพราะเหตุว่าสิ่งเหล่านี้ผู้เป็นเจ้าของจะต้องคอยบริหารรักษาทำความสะอาดอยู่เสมอ
ถ้าปล่อยไว้ก็สกปรกโสโครกเหม็นสาบเหม็นสังไม่น่าดูอันนี้ท่านจะสอนอย่างนี้ทีนี้ทำไมนักบวชท่านจึงมุ่งสอนให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังให้เห็นเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกที่ท่านสอนให้พิจารณาอย่างนั้นก็เพื่อเป็นอุบายเปิดประตูใจให้รู้ความเป็นจริงของผมขนเล็บฟันหนังหรือความเป็นจริงของร่างกายมนุษย์และที่ให้พิจารณาผมขนเล็บก่อนอื่นก็เพราะเหตุว่าผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีเป็นเครื่องหมายแห่งความสวยความงามและความไม่สวยไม่งามคนที่มีผมงามเขาก็เรียกว่าคนงามคนมีขนงามเขาเรียกว่าคนงามคนมีเล็บงามเขาเรียกว่าคนงามคนมีฟันงามเขาก็เรียกว่าคนงามคนมีผิวหนังเกลี้ยงเกลาสะอาดเขาก็เรียกว่าคนงามเพราะความงามอันนี้แหละมันเป็นเครื่องปิดหูปิดตาไม่ให้มองเห็นสภาพความเป็นจริงซึ่งซ่อนอยู่ภายในดังนั้นท่านจึงสอนให้พิจารณาสิ่งทั้ง5นี้ก่อนโดยพิจารณาน้อมไปในแง่ที่เป็นอสุภกรรมฐานคือเป็นของไม่งามน่าเกลียดโสโครกแม้ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกถ้าเผื่อว่าร่างกายนี้มันแตกดับทำลายคือตายลงไปแล้วความเน่ามันก็จะเกิดขึ้นความปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกมันก็ยิ่งจะปรากฏชัดท่านให้พิจารณากลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งจิตสงบลงไปเป็นสมาธิเกิดนิมิตมองเห็นสิ่งทั้ง5นี้ว่าเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกจริงๆเพื่อจะได้เป็นอุบายถ่ายถอนราคะความกำหนัดยินดีไม่ให้เกิดขึ้นกลุ่มลุมจิตใจผู้บวชในพระธรรมวินัยจะได้โอกาสประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงและจะได้อยู่เย็นเป็นสุขในพระธรรมวินัยสืบไปอันนี้เป็นอุบายการพิจารณาตามแนวทางที่ท่านอาจารย์เสาดำไว้ทีนี้ในขั้นต่อไปถ้าหากสมมติว่าผู้ภาวนาพิจารณาอสุภกรรมฐานให้รู้แจ้งเห็นจริงว่าผมขนเล็บเป็นต้นเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดเน่าเปื่อยผุพังได้อสุภกรรมฐานชำนิชำนาญแล้วในขั้นต่อไปเพื่อจะฝึกจิตให้ก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนากรรมฐานท่านจึงแนะนำให้พิจารณากายทั้งหมดนี้แยกออกเป็น4ส่วนคือเป็นส่วนดินน้ำลมไฟผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นซึ่งมีลักษณะแท่นและแข็งเป็นธาตุดินทำไมผมจึงเป็นธาตุดินก็เพราะว่าเมื่อผมสลายตัวลงไปแล้วจะต้องกลายเป็นดินท่านให้พิจารณาให้มองเห็นว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเป็นดินจนกระทั่งปรากฏเป็นนิมิตขึ้นมาในความรู้จริงๆในขั้นต่อไปก็พิจารณาดูน้ำได้แก่ธาตุน้ำเลือดหนองเหงื่อน้ำลายน้ำมูกน้ำมูดอะไรต่างๆซึ่งเป็นมีสิ่งที่มีลักษณะเหลวๆซึมซาบอยู่ภายในกายอันนี้ท่านเรียกว่าธาตุน้ำก็พิจารณาให้มันเห็นว่าเป็นน้ำจริงๆความอบอุ่นหรือความร้อนที่มีอยู่ในกายนี้เป็นธาตุไฟทีนี้ลมธาตุลมคือลมขึ้นพัดขึ้นเบื้องบนลมลงเบื้องล่างลมหายใจเข้าออกเป็นต้นเป็นธาตุลมท่านให้พิจารณาให้เห็นซึ้งลงไปว่าธาตุสี่นี้ร่างกายนี้ประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟประชุมกันเข้าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นแต่เพียงธาตุสี่ประชุมกันอยู่แล้วสี่สนธิวิญญาณเข้ามายึดครองโดยถือว่าเป็นตัวเป็นตนของตนอาศัยกิเลสตัณหามานะทิฏฐิยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนในเมื่อได้พิจารณาว่าร่างกายนี้สักแต่ว่าเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขามีแต่สิ่งที่ไม่มีตัวมีตนทั้งนั้นก็เป็นแต่เพียงธาตุสี่ผู้ภาวนาก็จะได้ความรู้ในแง่อนัตตาสัญญาเคยเห็นว่าร่างกายนี้เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนในเมื่อพิจารณารู้เรื่องของธาตุสี่โดยละเอียด
ดีแล้วจิตรู้ซึ้งลงไปจนกระทั่งมองเห็นนิมิตว่าร่างกายทั้งหมดนี้เป็นแต่เพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอย่างจริงจังซึ้งลงไปในจิตในใจแล้วจิตมันก็รู้ขึ้นมาเองว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นแต่เพียงธาตุสี่เท่านั้นในเมื่อจิตมารู้อนัตตาคือความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแล้วทำไมมันจะไม่ก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาขอให้เราพิจารณาให้มันซึ้งลงไปเถอะว่าให้รู้ซึ้งลงไปว่าร่างกายทั้งหมดนี้เพียงแต่เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเท่านั้นไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเราก็จะสามารถรู้ว่าร่างกายนี้เป็นอนัตตาซึ่งไปตรงกับคำบาลีว่าสัพเพธรรมาอนัตตานี่แนวทางของท่านอาจารย์เสาท่านสอนให้พิจารณาและให้พิจารณาอย่างนี้ซึ่งอาตมาได้นำมาเล่าสู่บรรดาท่านทั้งหลายฟังและจะด้วยประการใดก็ตามถ้าท่านจะเป็นนักปฏิบัติธรรมกันจริงจังแล้วอย่าได้ไปสงสัยในวิธีการแห่งการปฏิบัตินั้นๆครูบาอาจารย์องค์ใดสอนมาเป็นการถูกต้องทั้งขอว่าแต่ให้ท่านทำจริงเท่านั้นการกล่าวธรรมะเกี่ยวกับการปฏิบัติในทางด้านจิตใจก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาในเมื่อฟังธรรมแล้วก็ลองนั่งสมาธิลองดูบ้างดีไหมดังนั้นขอเชิญท่านทั้งหลายจงเตรียมนั่งให้สบายจะนั่งพับเพียบหรือจะนั่งขัดสมาธิก็ได้ขอให้ทุกท่านจงเตรียมนั่งสมาธิโดยตั้งใจทำความรู้สึกภายในจิตของตัวเองว่าฉันจะตั้งใจทำสมาธิให้ดวงจิตของฉันเป็นสมาธิสติภวังค์ฉันจะยึดเอาพุทธคุณบทว่าพุทโธพุทโธพุทโธมาบริกรรมภาวนาเป็นคู่ของใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติแล้วก็นึกพุทพร้อมลมเข้าโธพร้อมลมออกกำหนดจดจ้องรู้อยู่ที่ลมกับคำว่าพุทโธให้มีความสัมพันธ์กันใครจะตั้งจิตเอาไว้ที่ปลายจมูกหรือที่ไหนก็แล้วแต่ถนัดแต่ปัญหาสำคัญให้จิตรู้อยู่ที่ลมหายใจกับคำว่าพุทโธเข้าออกเข้าออกอยู่อย่างนั้นแต่หากว่าท่านบางท่านอาจจะบริกรรมภาวนาอย่างอื่นก็ให้ยึดหลักการบริกรรมของตนเองนั่นแหละเป็นหลักอย่ามาเปลี่ยนตามคำพูดของผู้พูดเมื่อท่านบริกรรมภาวนาอยู่ก็ให้กำหนดรู้ลงที่จิตของตนเอาพุทโธมาเป็นคู่ของใจเอาลมหายใจมาเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติจดจ้องอยู่อย่างนั้นถ้าหากท่านที่บริกรรมภาวนามาจิตเป็นสมาธิชำนิชำนาญเพียงแต่นึกพุทโธธัมโมสังโฆพอเป็นการไหว้ครูแล้วก็กำหนดรู้ลงที่จิตของตนไม่ต้องบริกรรมภาวนาพุทโธต่อไปอีกเพราะเมื่อจิตสงบลงไปแล้วจิตมีลักษณะสงบนิ่งรู้ตื่นเบิกบานเป็นกิริยาอาการของพระพุทธเกิดขึ้นภายในจิตของท่านเมื่อจิตของท่านมีพระพุทธเกิดขึ้นภายในจิตเมื่อเห็นพระพุทธรู้พระพุทธแล้วก็รู้เห็นพระธรรมเมื่อรู้เห็นพระพุทธพระธรรมแล้วก็รู้เห็นพระสงฆ์กิริยาของจิตที่สงบนิ่งตื่นรู้เบิกบานอยู่เป็นกิริยาของพระพุทธเจ้าเมื่อจิตสามารถทรงไว้ซึ่งความรู้ตื่นเบิกบานให้ทรงอยู่ได้เป็นเวลานานๆอันนี้เป็นการทรงไว้ซึ่งเป็นกิริยาพระธรรมเมื่อจิตสงบลงไปแล้วมีสติสังวรระวังรักษาอยู่ที่จิตโดยอัตโนมัติ
อันนี้เป็นกิริยาของพระสงฆ์เกิดขึ้นในจิตของท่านท่านทำจิตให้เป็นสมาธิสงบนิ่งสว่างลงไปได้ณโอกาสใดโอกาสนั้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นในจิตของท่านแล้วจิตของท่านถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จิตของท่านพบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วให้ท่านกำหนดรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวอย่าไปนึกพุทโธอีกเพราะการนึกพุทโธอีกนั้นจะทำให้จิตของท่านเปลี่ยนสภาพแล้วจะถอนจากความเป็นสมาธิทันทีเมื่อจิตสงบนิ่งสว่างลงไปกำหนดรู้อยู่ที่จิตสงบนิ่งสว่างเมื่อจิตมีอาการไหวไปอย่างไรกำหนดรู้ตามจิตนั้นไปไม่ต้องไปคิดอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอีกคอยสังเกตดูว่าจิตส่งกระแสไปหรือเคลื่อนที่ไปนั้นเคลื่อนไปด้วยความมีสติด้วยความสงบหรือเคลื่อนไปด้วยความที่จิตถอนจากสมาธิแล้วก็ฟุ้งซ่านไปบางท่านอาจจะกำหนดไม่รู้ทันจิตของตนเองเมื่อจิตสงบนิ่งลงไปแล้วบางท่านก็เป็นนิ่งอยู่เพียงชั่วขณะหนึ่งแล้วก็เกิดความรู้แปลกๆขึ้นมาท่านที่รู้ไม่ทันหรือไม่รู้เท่าก็จะเข้าใจว่าจิตของตนเองฟุ้งซ่านลักษณะของจิตฟุ้งซ่านเราจะสังเกตได้เมื่อจิตนึกอารมณ์อันใดแล้วมันทำให้จิตวุ่นวายเดือดร้อนอันนั้นเป็นลักษณะของจิตที่ฟุ้งซ่านเมื่อจิตมีอารมณ์คือความคิดอันใดเกิดขึ้นทำให้จิตรู้ด้วยความสงบเยือกเย็นไม่ฟุ้งซ่านทำให้เกิดปีติเกิดความแจ่มในจิตเมื่อมีความรู้เกิดขึ้นหรือบางครั้งอาจจะทำให้เกิดปีติปราโมทย์ขึ้นมาในขณะนั้นในลักษณะอย่างนี้แม้จิตของท่านจะมีความคิดขึ้นมาเป็นกิริยาอาการของจิตที่เกิดภูมิความรู้ขึ้นมาในสมาธิทั้งสองอย่างนี้ขอให้ท่านพึงสังเกตให้ดีถ้าท่านใช้ความสังเกตให้ดีแล้วท่านก็จะได้ความรู้เท่าเอาทันวาระของจิตที่มันเกิดขึ้นและรู้ลักษณะของจิตที่มันเกิดความรู้กับจิตเกิดความฟุ้งซ่านมันต่างกันอย่างไรอันนี้เป็นจุดสำคัญที่นักปฏิบัติจะพึงกำหนดรู้เอาต่อไปนี้เลิกพูดขอให้ทุกท่านจงตั้งใจทำความสงบจนกว่าจะถึงเวลาอันสมควร